ากี้ราศีใส่ชุดนี้ไปดินเนอร์สามีไม่ปลื้มไม่เรียมในมือสั่นแม้ว่าในตอนนี้จะกลายเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ดีกรีความแซ่บก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะสำหรับนางเอกสาวมากี้ราศีบาเลนซิเอก้าโดยล่าสุดมีรายงานว่านางควงสามีสุดที่รักปอกภัสรากรไปดินเนอร์ทานมื้อค่ำกับพ่อเพื่อนพร้อมจัดเต็มคอสตูมในชุดเสื้อแขนยาวสีแดงกับกางเกงขายาวสีดำแบบซีทรูบอกเลยว่างานนี้หลายคนถึงกับโฟกัสไปที่กางเกงแน่นอนว่าชุดที่ใส่มาสามีก็ไม่ค่อยจะปลื้มออกมาถ่ายคลิปลง IG พร้อมระบุแคปชั่นอวิว่าดูแต่งตัวเดี๋ยวตีตายเลยพร้อมอีโมจิน่าโกรธพร้อมกับแท็กไปหามาร์กี้ราศีซึ่งในเวลาต่อมาก็พบว่ามาร์กี้ราศีได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขายาวนะตามด้วยอีโมจิหน้าหัวเราะงานนี้บอกเลยว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะใส่ชุดนี้หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปขอขอบคุณภาพมากี้นุสกอราศีบอกภัสรากรภาพแหล่งข้อมูลข่าวกระซิบบันเทิงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ